คุณพ่องงมากว่าแบบเอ้าทำไมมีรูปพ่ออยู่เต็มโซเชียลหมดเลยตกใจแล้วพ่อก็เอาเขาไปหารูปพ่อมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ดีใจใช่ไปหาจาก IG บ้างหาในเฟซไปดูเฟซแม่หนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาชอบตั้งแต่วันพิมพ์ที่คุณพ่อเขามาให้กำลังใจหนูเขาก็เลยอ้าคุณพ่อเกรซหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อจะโดนว่าตลอดเลยนะไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองแต่ว่าเขาจะเป็นคนมีทริคนึงก็คือเขาเป็นคนที่นอนเร็วมากลองเอาไปใช้ดูนะคะคุณพ่อจะนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มคุณพ่อจะนอนแล้วแล้วคุณพ่อจะตื่นเช้าทุกวันซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อดีมากเพราะว่าคุณพ่อจะสอนเกรซตื่นเช้าดังนั้นเนี่ยทุกวันที่เกรซไปโรงเรียนกับคุณพ่อเกรซก็จะตื่นตีห้าทุกวันดังนั้นก็เลยกลายเป็นแบบกิจวัตรประจำวันเลยตั้งแต่เด็กแล้วเรามองว่าการตื่นเช้ามันจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาทำอะไรเหมือนใช้เวลาวันนั้นให้มันคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะตื่นสายอ่ะซึ่งเกรซว่าเออนิสัยเนี้ยมันดีมากมันช่วยรับผิดชอบได้นะตื่นตีห้าแต่นอนตีหนึ่งนอนตีสองอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยน่าแก่แล้วต้องนอนเร็วๆนะคะจะได้หน้าเด็กเหมือนคุณพ่อหนู